วันวาเลนไทน์เพื่อนๆไปทำอะไรกันบ้างแน่รู้นะวันวาเลนไทน์เนี่ยก็เป็นวันของชาวตะวันตกแล้วก็เป็นวันที่คนไทยก็รับพวกวัฒนธรรมต่างๆจากชาวต่างชาติมาแล้วก็เอามาใส่เหมือนเป็นวันที่สำคัญวันนึงนะครับซึ่งแน่นอนว่าวันวาเลนไทน์ตรงกับวันพุธที่ผ่านมาแล้วก็วันวาเลนไทน์ไม่ใช่วันหยุดอย่าเพิ่งสับสนนะวันวาเลนไทน์เนี่ยถือว่าเป็นวันที่คู่รักแต่ละคนเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากนะแล้วก็รู้สึกโอ้โหสุดยอดรู้สึกดีรู้สึกมันควรมีสักวันหนึ่งที่มันจะเป็นวันวาเลนไทน์แล้วก็อยากจะให้อะไรแบบต่อมีอะไรให้มีความสุขกับคู่รักกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาแจกแจงว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยเพื่อนๆไปทำอะไรกันบ้างครับไปเชิญชมกันเลยเริ่มจากคนมีแฟนกันก่อนนะครับคนมีแฟนก็หลงรักแล้วก็คือชีวิตก็จะหวานๆอยู่แล้วครับบางคนก็หวานเกินไปจนกระทั่งคนที่ส่วนเนี่ยหมั่นไส้อิจฉาบ้างตาร้อนบ้างอยากจะแบบกระโดดทิพย์หน้าอยากใจ อารมณ์จะประมาณนั้นครับเอาล่ะเดี๋ยวจะเล่ากันครับคือผู้ชายเนี่ยต้องซื้อดอกไม้มาให้ต้องซื้อพวกช็อกโกแลตไปให้สาวๆแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ควรซื้อดอกไม้ดีกว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าซื้อช็อกโกแลตไปครับผู้หญิงจะอ้วนเว้นแต่ว่าผู้หญิงชอบกินก็ผู้หญิงอาจจะชอบแบบเฮ้ยช็อกโกแลตบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็ดอกไม้เนี่ยคือมันมีข้อดีกับข้อเสียนะคือถ้าซื้อดอกไม้เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันแบบว่ามันโต้งเลยคือมันเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักอย่างแท้จริงอะแต่ว่าข้อเสียก็คือมันเก็บได้ไม่นานในขณะที่ซื้อพวกช็อกโกแลตเนี่ยข้อดีก็คือมันอร่อยอะมันกินแล้วมันสามารถเก็บได้ง่ายบางทีผู้หญิงแบบรับใช่ไหมก็ไม่ต้องไปเปลืองพื้นที่อะไรมากก็เก็บในกระเป๋าของนางก็ได้แต่ข้อเสียก็คือมันไม่ได้แสดงออกแบบตรงๆว่าอันเนี้ยมันก็คือของรักที่ให้มาอารมณ์ประมาณนี้คือแน่นอนครับว่าผู้ชายเนี่ยจะต้องให้ของอะไรเงี้ยกับผู้หญิงก่อนแล้วผู้หญิงเขารับคือผู้หญิงเป็นฝ่ายรับอยู่แล้วแต่ถ้าผู้หญิงเขาซื้อมาให้อันนี้ก็ถือว่าเป็นถือว่าโชคดีนะแต่เอาจริงๆอ่ะมันเป็นหน้าที่ของผู้ชายดังนั้นบางคนเนี่ยผู้ชายที่แบบโอ้ยบอกว่าอุ้ยฉันโสดมันเป็นแค่วันธรรมดามันแค่แบบอะไรอย่างเงี้ยลองซื้อดอกไม้แล้วลองไปให้คนที่เขารักถึงแม้ว่าคนคนนั้นมีแฟนหรือไม่มีแฟนแต่คนที่รับเขาก็มีความสุขสิ่งที่ไม่แนะนำเลยก็คือซื้อดอกไม้แต่ว่าเขาไม่บอกว่าเป็นใครคือให้แบบแอบมาให้แล้วผู้หญิงก็ไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นใครเพราะคือถ้าเราไม่ให้กับมือเขาตรงๆนะผู้หญิงเขาจะไม่รู้คุณค่าของสิ่งที่เขาได้รับจริงๆอันนี้คือพูดเรื่องจริงเลยเพราะว่ามีเพื่อนคนนึงก็เป็นเพื่อนสาวสวยเลยแล้วเขารับดอกไม้ที่ไม่มีเจ้าของเขาไม่บอกว่าเขาเป็นใครอ่ะสุดท้ายเขาก็ทำไงให้เราให้เราแทนแต่ดีเหมือนกันแต่จริงๆเราก็ให้ดอกไม้กับคนที่เรารักคนหนึ่งแต่ไม่บอกใครอ่ะต่อไปเรื่องจบเรื่องดอกไม้กับช็อกโกแลตแล้วต่อไปเป็นเรื่องดินเนอร์ครับดินเนอร์ก็จะดินเนอร์อะไรก็ได้ครับไม่ต้องไปหรูหราอะไรขนาดนั้นก็จะเป็นพวกดินเนอร์ตรงร้านกาแฟดินเนอร์มันไม่ใช่ร้านกาแฟดินเนอร์มันต้องเป็นพวกเรสตอรองแบบไม่ต้องหรูมากประมาณคือจะ100-200มันก็ได้นะจริงๆคือสร้างบรรยากาศให้มันคือเอาจริงๆนะผู้ชายเนี่ยเป็นเพศที่ค่อนข้างเป็นผู้นำเราต้องตัดสินใจเราต้องครีเอทเราต้องเหมือนนำเขาคือไม่ใช่ร้อยผู้หญิงเข้ามานะส่วนผู้หญิงถ้าแบบว่าเจอผู้ชายสายครีเอทแล้วก็ไปดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยจะฟินอะไรอย่างเงี้ยแบบฟินอารมณ์จะประมาณนี้เลยครับแล้วก็นอกจากนั้นครับก็จะโพสต์รูปคู่กับแฟนในโซเชียลเน็ตเวิร์กหวานอย่างโน้นอย่างนี้ก็ผู้หญิงก็จะแบบโพสต์แบบแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์รักเต็งมากนะอันนี้คือความรู้สึกนั้นบางทีเราอาจจะทำเรียนเสียงเพราะว่าให้มันมีฟีลลิ่งแบบนั้นนะครับส่วนเราก็มีรูปคู่นะแต่ขี้เกียจโพสเดี๋ยวคนอื่นบอกว่ามันไส้อ่ะจบเรื่องคนมีแฟนต่อไปก่อนที่จะว่าถึงคนโสดครับจะพูดถึงเรื่องตอนเด็กๆหรือช่วงวัยรุ่นครับซึ่งผ่านมาแล้วเราคือมีคนนึงอ่ะคือพวกแฟนๆในรายการแคมป์แซ่บๆเนี่ยเขาก็มาแอดใน Facebook แล้วก็แอดใน Facebook บางคนก็ยังเป็นเด็กอยู่เลยยังเป็นพวกวัยรุ่นวัยอะไรอย่างเงี้ยคือเห็นกิจกรรมวันวาเลนไทน์ของที่โรงเรียนเนี่ยรู้สึกคิดถึงช่วงเวลานั้นมากก็คือสติ๊กเกอร์ติดตรงเสื้อนักเรียนโอ้โหติดแบบว่ารักคนนู้นคือตอนนั้นอ่ะตอนเด็กๆเนี่ยคือพี่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องความรักอะไรตอนนั้นมากช่วงวัยเรียนแต่ว่าเห็นเพื่อนๆแบบว่าโอ้ยคนนี้เด่นคือผู้ชายแบบหล่อนี้ก็จะได้แบบสติ๊กเกอร์จากสาวๆเยอะมากๆคือติดเต็มเสื้อเลยจนผู้หญิงก็แบบใครฮอตก็อ่ะสติ๊กเกอร์เพียบเลย
มันคือความรู้สึกแบบมันความหลังตอนช่วงวัยเด็กอ่ะมันก็ไม่ได้คิดอะไรมากรักใสๆหัวใจอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็มีการให้วันวาเลนไทน์ให้พวกดอกไม้เออมันเป็นโมเมนต์ตอนสมัยเด็กที่น่าคิดถึงมากแต่พอมันตอนโตมันต้องของใหญ่ๆนิดหนึ่งนะเออซึ่งเรื่องดอกไม้ก็ให้ส่วนใหญ่จะให้1ดอกบ้าง2ดอกบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นดอกสีแดงหรือว่าบางทีก็เป็นดอกที่ดอกปลอมแต่อย่างน้อยอ่ะก็คือให้ก็รู้สึกฟินแล้วนะครับมันคือความโมเมนต์แบบโอ้สมัยเด็กเลยครับต่อไปคนโสดครับอันนี้คนโสดคือผมเชื่อว่าหลายคนก็จะโสดแต่หลายคนก็มีแฟนเหมือนกันนะแต่หลายคนก็โสดครับซึ่งคนโสดที่เราเห็นที่อยู่ในโซเชียลมีเดียก็จะตั้งสเตตัสแนวๆแง่ลบกับวันวาเลนไทน์ว่าโอ้ยไม่ได้ดอกไม้อีกแล้ววันนี้ใครน่าจะให้ดอกไม้อยากมีแฟนจังอยากมีคนถ่ายรูปด้วยอยากมีอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือหลายคนเขาอยากแบบจะได้แบบแก้เหงาแต่เติมไว้ก่อนว่าถ้าเราคบกับแฟนเพื่อแก้เหงาเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานนะก็บางคนบอกว่าทำอย่างอื่นเหมือนกับว่าวันนี้มันไม่ใช่วันสำคัญอะไรก็ไปเมื่อวานเป็นวันพระด้วยเออเข้าทำบุญอะไรเงี้ยและอีกอย่างนึงคือเมื่อวานอาจจะเป็นวันจ่ายของชาวจีนเพราะว่าวันที่16วันตรุษจีนวันนี้ก็15ก็วันไหว้ใช่ไหมล่ะวันที่4ก็วันใช้จ่ายอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วก็บางทีก็คนโพสต์บอกว่าโอ้ยโพสต์อิจฉาโพสต์โอ้ยอิจจังอะไรอย่างเงี้ยเออเพลก็ซื้อดอกไม้ให้ตัวเองแล้วก็โพสต์ว่ามีคนซื้อมาเฮ้ยอันนี้เคยทำจริงๆเพราะว่าตอนนั้นคือยังโสดไงเออยังโสดแล้วแบบว่าโอ้ยขอบคุณเตงมากนะที่ไหนได้ซื้อของดอกไม้ให้ตัวเองแล้วก็โพสต์ในโซเชียลเน็ตเวิร์กเออแล้วอีกอย่างนึงอันนี้คือที่เราแนะนำก็คือซื้อดอกไม้ให้กับคนที่เรารู้จักคนนึงแต่ว่าคนนั้นมีแฟนหรือไม่มีแฟนไม่รู้แต่ว่าเออเราซื้อดอกไม้เอ้ยขอบคุณนะที่อะไรเงี้ยแล้วก็คุณทำไปอันนี้ก็ได้นะคือเอาจริงๆการให้คันซื้ออะไรมาให้นะยอมแบบเสียเงินสักส่วนหนึ่งแล้วก็เอาไปให้อ่ะเราจะได้ความรู้สึกดีๆกลับคืนมาเพราะว่าความรักเนี่ยมันเป็นการให้มันไม่ใช่การรอรับความรักนี่นะนี่คือความคิดนะฮะแต่ว่าในขณะที่อ่ะคนมีแฟนก็ซื้อของเสร็จแล้วคนโสดก็มันจะมีคนที่อยู่เบื้องบนอีกทีนึงก็คือพวกธุรกิจธุรกิจขายดอกไม้ก็พวกมันเป็นวันแห่งการทำกำไรที่ดีเยี่ยมเลยนะก็พ่อค้าแม่ค้าขายดอกไม้ก็จะได้กำไรจากการขายดอกกุหลาบแล้วก็ส่วนนักการตลาดก็จะห้ามหันโปรโมชั่นต่างๆต้อนรับวันวาเลนไทน์โอ้โหแข่งกันเลยครับแข่งแบบเดือดมากอ่ะต้อนรับวันวาเลนไทน์ก็ชวนแบบชวนคู่ขาแล้วก็ไปกินดินเนอร์ได้โอ้โหแต้มลดพิเศษอะไรของมันนี่คือวันวาเลนไทน์เอาจริงๆนะวันวาเลนไทน์เนี่ยอาจจะสร้างมาเพื่อเป็นวันแห่งการตลาดก็เป็นได้คือเราอะเอาจริงๆคือติดแล้วก็อยู่ในตกการตลาดแล้วเออดังนั้นถ้าคุณโสดคุณไม่ต้องกลัวแต่ถ้าคุณมีแฟนคุณเป็นเหยื่อการตลาดดีๆนี่เองโอเคไปก่อนแล้วไปแล้ว